วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติสัญจรนะครับวันนี้ผมพลตรีดร.สิทธิเดชวงศ์ปัชญาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่เมืองลำพูนหรือในตามประวัติเรียกว่าเมืองหริพุนชัยนะครับเป็นยุคของพระนางจามเทวีที่สร้างเมืองวันนี้เรายังอยู่กับท่านพระอาจารย์พระปลัดสุรเดชคุณาวโรแห่งวัดประตูลี้พลเอกจรัญกุลวินิจนายกสมาคมวปอวันนี้เราจะพาท่านไปชมในเรื่องของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับติดตามเราไปนะครับเชิญครับเมืองหริพุนชัยเมื่อได้สร้างเมืองแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสร้างเมืองก็คือจะต้องมีกษัตริย์จะต้องมีกษัตริย์มาปกครองฤาษีก็มาปกครองไม่ได้เพราะว่าอะไรอยู่ในศีลในธรรมเพศใช่อยู่ในศีลเป็นนักบวชอยู่ในศีลในธรรมไม่สามารถที่ดังนั้นก็เลยปรึกษาเลยจะเอายังไงดีเลยตกลงกันว่าเอออย่างที่อาจารย์ท่านพลเอกจรัญได้พูดไว้ว่าเมืองลพบุรีเป็นเมืองอะไรตักกศิลาใช่ตักกศิลาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับมีความเจริญมากและสิ่งสำคัญที่เมืองตักกศิลามีคนเก่งอยู่คนหนึ่งคือใครพระนางจามเทวีจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เก่งนะดังนั้นท่านฤาษีวาสุเทพที่จริงเนี่ยตามตำนานว่านะพระนางจามเทวีเนี่ยท่านได้ประสูติหรือเกิดที่เมืองลำพูนครับอันนี้ตำนานนะความเป็นจริงแล้วท่านฤาษีวาสุเทพก็ได้ส่งพระนางจามเทวีไปเรียนรู้ศิลปะซึ่งเรียนรู้ศิลปะที่ลพบุรีโดยพระยาลพราชคือเจ้าเมืองลพบุรีตอนนั้นได้รับเป็นลูกบุญธรรมนะได้รับเป็นลูกบุญธรรมเมื่อเจริญเติบโตถึงวัยอันควรและได้อภิเษกสมรสกับพระยาลพราชตอนนั้นยังท้องอยู่นะยังทรงพระครรภ์อยู่ทรงพระครรภ์อยู่สักรู้สึกจะ3เดือนนะท่านฤาษีวาสุเทพก็มีสารไปขออัญเชิญพระนางจามพระนางจามทีวีมาครองเมืองหริพุนชัยเราต้องมองอีกตรงนี้ว่าเอ๊ะพระนางจามทีวีเป็นกุลสตรีทำไมท่านฤาษีวาสุเทพจึงเจาะจงจะเอาพระนางขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่จริงเนี่ยถ้าเมืองหริพุนชัยตอนนั้นนะอาณาเขตเข้ากับลพบุรีขึ้นเป็นเขตแดนของสยามที่ตอนนั้นนะกษัตริย์สตรีองค์แรกนี่จะต้องเป็นพระนางจามเทวีถูกต้องไหมแต่ตอนนั้นเมืองหริพุนชัยไม่ใช่เป็นรัฐหนึ่งรัฐเล็กๆกันซึ่งเป็นเมืองชายแดนของลพบุรีนะเมืองชายแดนคล้ายๆว่าเมืองชายแดนแล้วก็ศิลปะต่างๆทำไมลพบุรีจึงเลือกหริพุนชัยครับตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นั่นสิเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เลือกเมืองหริพุนชัยเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือเป็นเมืองหน้าด่านแล้วกันเป็นเมืองหน้าด่านของลพบุรีเนี่ยเพราะว่า1ในเรื่องความอุดมสมบูรณ์แล้ว2ในเรื่องการค้าคือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของลพบุรีนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำดังนั้นลพบุรีจึงยึดจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จทางชลมารคโดยใช้แพขึ้นมานะไม่ใช่ล่องมานะขึ้นมาทวนน้ำขึ้นมาทวนน้ำขึ้นมาไปพักที่ไหนบ้านนั้นก็ชื่อตามที่พักอย่างเช่นบ้านตากอย่างเงี้ยพวกกองทัพของพระแม่ไปตากผ้าตากอะไรตัวอย่างเช่นนั้นนะก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านตากเป็นต้นแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆผ่านเขื่อนภูมิพลเมื่อก่อนยังไม่มีเขื่อนภูมิพลนะไปถึงแก่งส้อยที่ท่านพลเอกจรัญได้กรุณาได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่แก่งส้อยแล้วขึ้นมาถึงหอดหลวงหอดเนี่ยตรงหอดนี่แหละที่ว่ามีประเด็นหลายๆอย่างที่ว่าเฮ้ยหอดเนี่ยแต่ว่ามาถึงมันแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแล้วหรือว่าคิดถึงพญารามราชมาส่งถึงหอดแล้วก็กลับไปหรือพระนางจามเทวีมาถึงแล้วแล้วอุทานว่าเออฮอดคิดถึงหรือถึงแล้วประมาณนี้อันนี้ก็มี2ประเด็นอันนี้เราผ่านไปแล้วกันนะครับทอเรือขึ้นมาเสร็จย้อนไปอีกนิดนึงพระนางที่ขึ้นมาเนี่ยพระนางได้
ไอ้จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันพระนางได้นำช่างต่างๆเช่นช่างแก้วแว่นช่างทำทองทำเงินช่างปั้นดินเผาช่างพวกศิลปะต่างๆอย่างละ500มาด้วยเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างเมืองใช่ไหมมาสร้างเมืองเป็นสำคัญเลยจะต้องเอาช่างขึ้นมาเมื่อมาถึงฮอดแล้วเลยมาจะมาถึงเมืองฮลิพุนชัยที่ท่านอาจารย์พลเอกจรัญได้กล่าวไปคงจำกันได้ว่าเราได้ยกทัพขึ้นมาขึ้นทางบกขึ้นทางบกที่จริงแล้วการยกทัพขึ้นมาทางบกเนี่ยยกทัพมาที่เขาเรียกว่าบ้านเชียงทองครับนะบ้านเชียงทองนี่เองบ้านเชียงทองตรงนี้บ้านเชียงทองที่เลยจากเมืองนี่ไปประมาณสัก5กิโลได้5หรือ6กิโลเนี่ยประมาณเนี้ยนะเขาเรียกว่าบ้านเชียงทองตรงนี้ล่ะพระนางจามทีวีได้ยกทัพจากทางน้ำเลยทางชลมาขึ้นบกนะครับและบริเวณนั้นน่ะก็เป็นบริเวณของหมู่บ้านของพวกครัวซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่นั้นซึ่งตรงนี้ทำไมถึงรู้เพราะว่าหลักฐานต่างๆอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็สิ่งต่างๆของที่พวกครัวได้สร้างไว้ยังมีปรากฏอยู่เมื่อพระนางจามทีวีเสด็จขึ้นมายกทัพขึ้นมาทางบกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาที่วัดลุมพินียารามมาตั้งทัพอยู่ที่เขาเรียกว่านอกเมืองนิดนึงนอกเมืองนิดนึงเพื่อเตรียมตัวที่จะราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อมาพักอยู่ที่วัดลุมพินียารามในปัจจุบันหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดกู่ละมักครับนะวัดกู่ละมักตรงนี้แหละพระนางก็เลยตรัสใครจะค้าขาใครจะขายขายใครจะสร้างดังนั้นศิลปะต่างๆจึงเกิดขึ้นที่วัดกุลมะมากมายนะเราดูได้จากวัตถุโบราณหรือศิลปะต่างๆที่มีบรรจุไว้ในที่วัดกุลมะซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวได้เยอะแยะมากอย่างเช่นสำริดต่างๆที่สร้างขึ้นมาเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยฮาลิบุญชัยซึ่งถ้าเราได้มาแล้วเอามาประกอบกันจะคล้ายๆเป็นวิถีชีวิตสร้างไว้มากมายเมื่อพระองค์สมควรแก่เวลาที่จะขึ้นของราชแล้วพระองค์ก็เป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองฮาลิบุญชัยเป็นองค์แรกพอเข้ามาในเมืองแล้วฤาษีท่านสร้างป้อมปราการเพื่อเป็นฤาษีป้อมเขาเรียกว่าตำราพิชัยสงครามหรือเปล่าประมาณนี้เวลาสร้างเมืองต้องมีประตูเหมือนมีประตูเมืองแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือมีวัดระหว่างประตู4ทิศนะอาจจะเป็นกลยุทธ์เนาะอาจจะเป็นกลยุทธ์ซึ่งวัดทั้ง4ทิศเนี่ยก็มีชื่อประจำวัดอยู่ก็ทิศเหนือก็คือวัดพระคงครับทิศตะวันออกวัดต้นแก้วหรือวัดดอนแก้วครับนะทิศใต้ก็คือวัดประตูลีที่เรานั่งทิศใต้ประตูลีเรานั่งนั่งนั่งคุยเนี่ยวัดประตูลีทิศตะวันตกคือวัดมหาวันมหาวันวัดมหาวันทีนี้ทั้ง4ประตูไหนสำคัญที่สุดสำคัญหมดสำคัญหมดจะบอกว่าประตูไหนสำคัญกว่ากันเนี่ยคงไม่ใช่แต่ที่วิเคราะห์หรือประเมินมาว่าวัดที่พระนางจามทีวีได้ไปให้ความสำคัญมากที่สุดคงจะน่าจะเป็นวัดมหาวันวัดมหาวันตามมุมมองและตามวิเคราะห์งานวิเคราะห์ที่ออกมาเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะหนึ่งเมื่อพระนางได้เสด็จเข้ามาแล้วก็ทำการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอันนี้เราเข้ามาในรูปแบบของสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วกันยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วกันว่าทำไมท่านถึงสร้างไว้มากมายที่ลำพูนเนี่ยที่หรือเมืองฮาลิบุญชัยสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพราะว่าอะไรจะว่าแบบจิตนิยมก็ว่าได้นะเราจะบอกว่าเพราะว่าพระนางเป็นกุลสตรีซึ่งอาจจะมองว่าผู้หญิงมาครองเมืองนี่จะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็พวกข้าศึกหรือราชศัตรูเนี่ยอาจจะไม่ยำเกรงประมาณนี้ดังนั้นพระนางก็ปรึกษากับท่านฤาษีฝ่ายท่านฤาษีก็แนะนำว่า
เราควรที่จะสร้างสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ดังนั้นสิ่งที่เป็นมงคลที่ตกทอดมาถึงเราปัจจุบันก็คือพวกวัตถุโบราณต่างๆมีพระสกุลลำพูนเนี่ยหรือว่าของโบราณต่างๆที่ในสมัยยุคขนังจักรมีอะไรบ้างครับอ๋อเจริญพรครับถ้าจะตอบว่าพระสกุลลำพูนหรือถูโบราณที่ในเมืองลำพูนมีอะไรบ้างคงจะตอบยากเพราะมันเยอะมากเยอะแล้วสิ่งที่เรายังที่อยู่ในดินที่ยังไม่ได้ออกมายังอีกมากมายครับแต่ณปัจจุบันพอจะสรุปได้คร่าวๆก็คือสิ่งสำคัญเลยเราย้อนเข้ามาว่าเอ๊ะอะไรนะเป็นสิ่งที่พระแม่ท่านถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประจำพระองค์อย่างเงี้ยอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้สร้างสมเด็จท่านจิตรดาประจำพระองค์ใช่ไหมก็เหมือนกันก็พระนางจามทีวีท่านก็มีพระประจำพระองค์เหมือนกันและเป็นที่สรุปกันว่าอันนี้เป็นที่สรุปนะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ยาวมากเป็นที่สรุปกันว่าน่าจะเป็นพระรอดมหาวันที่พระองค์ได้สร้างไว้ประจำไว้ที่วัดมหาวันและบริเวณเขตประตูบ่อหาวันหรือมหาวันเพราะว่าประตูทางทิศตะวันตกเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่าประตูบ่อถ้าเป็นคนเหนือนะคนเหนือเนี่ยบ่อหาวันบ่อก็เป็นไม้ทำไมถึงว่าหรือไม้หาวันนั่นเองก็คือเป็นประตูที่คุณจะเคาะร้ายคุณจะอะไรไม่มีเลิกใครออกประตูนี้ถือว่าโชคดีหมดเลยครับใครมีทุกข์มีโศกมันรอดนี่มันรอดอย่างนั้นมหาวันใครมีทุกข์เยอะๆหรือไม่สบายอกสบายใจไปรอดซะนะแล้วก็จะโชคดีนะแล้วก็จะโชคดีตรงนี้แหละที่อาตมาภาพอยากจะย่นเข้ามาบรรยายตรงนี้นิดนึงส่วนประตูอื่นคงจะไม่กล่าวถึงวัดพระคงก็มีประตูอยู่เหมือนกันวัดดอนแก้วก็มีประตูวัดประตูลีก็มีประตูเหมือนกันทางใต้ทำไมเขามีประตูไว้ตรงนี้นะก็เป็นทางออกของสี่ทิศของทางออกสี่ทิศนั่นเองทางออกสี่ทิศตามตำราพี่ชายสำคัญอย่างที่ทีนี้ที่ท่านพระคุณเจ้าคนพบเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราย้อนเข้ามานิดนึงเมื่อพระนางจามทีวีได้ตกลงใจว่าเอาพระรอดมหาวันเนี่ยเป็นพระประจำพระองค์ดังนั้นพระนางก็ได้สร้างพระรอดมหาวันขึ้นแต่สมัยก่อนนี้ก็คงจะไม่เป็นประเด็นที่ว่าสำคัญหนึ่งขนาดว่าโอ้โหจะต้องเขียนไว้ในประวัติศาสตร์หรือเขียนอะไรไว้เขาไม่ได้เขียนไว้แต่ที่เราทราบนี่หมายถึงว่าเรามารวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งตอนไปรบทัพจับศึกคงจะไม่เอาพระองค์ใหญ่ๆไปติดตัวไปนั่นคงจะลำบากดังนั้นพระนางก็เลยสร้างองค์พระองค์เล็กๆเพื่อแจกให้ทหารต่างๆไปรบนะหนังเหนียวบ้างอะไรบ้างเขาว่ากันไปใช่ไหมเวลาทหารที่ออกไปรบคงไม่มีใครที่ว่าคุณพ่อผมขอของดีสักหน่อยสิใช่ไหมเดี๋ยวหรือออกสงครามนะสมัยเกาหลีสมัยเวียดนามอะไรเนี่ยส่วนมากเขาก็จะติดเครื่องรางของขลังไปก็เหมือนกันนะสืบทอดไปถึงปัจจุบันเหมือนกันคนที่ไปเอาออกรบเขาจะใช้ประเจียดผ้าคุณโยมรู้จักผ้าประเจียดไหมผ้าประเจียดครับผ้าประเจียดที่แขนผูกแขนแล้วเขาก็จะเอาพระรอดองค์เล็กๆใส่ไว้เมื่อเสร็จศึกสงครามเสร็จเขาก็มาคืนวัดนะเขาไม่ได้เอาไปเก็บไว้นะเอามาคืนวัดทำไมต้องเอามาคืนครับคือมันเป็นค่านิยมอ่ะมันเป็นค่านิยมเขาเข้าใจคำว่าค่านิยมไหมเขาถือมาอย่างนั้น คือในคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถืออยู่กับวัดเขาถือว่าพระต้องอยู่ที่วัดนะพระต้องอยู่แต่สมัยนี้พระต้องอยู่ที่บ้านอาตมาภาพอยากจะเสนอในสกุลพระต่างๆอย่างเช่นที่มาวางไว้ตรงหน้านี่ก็อย่างเช่นนะคือที่ให้เห็นเนี่ยก็คือศิลปะที่ได้รับมาจากลพบุรีอย่างที่อาจารย์ได้เล่ามาว่าความสัมพันธ์นี้อย่างเช่นอันนี้ก็คือสารรูปของพระนางจามทีวีนะเขาเรียกสารรูปของพระนางจามทีวีซึ่งได้รับศิลปะของลพบุรีมา
ซึ่งลพบุรีเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระเทิดขนนกนะพระเทิดขนนกของเราคงได้ยินพระเทิดขนนกเคยได้ยินพระเทิดขนนกแต่ว่าศิลปะนั่นน่ะได้เคลื่อนย้ายมาได้เคลื่อนย้ายมาถึงมาถึงลำพูนหรือหลิบุญชัยก็มีการผสมผสานระหว่างลพบุรีกับหลิบุญชัยและกลายเป็นหลิบุญชัยบริสุทธิ์เป็นศิลปะของหลิบุญชัยกลายเป็นพระเทิดขนนกพิมพ์พระแม่ยามทีวีพุทธศิลป์ที่สำคัญพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือพระสกุลลำพูนคืออะไรถ้าเป็นพระเทิดขนนกพุทธศิลป์ที่สำคัญสูงมากคุณโยมคงสังเกตว่าเทิดตรงนี้สูงมากแล้วก็พระพักครับพระพักที่ไม่เหมือนที่ทางลพบุรีพระพักจะอ่อนช้อยเหมือนอิสตีนะและการค้นพบเอางี้ดีกว่าการค้นพบที่เมืองหลิบุญชัยโดยการพิสูจน์ทราบเขาเรียกว่าเนื้อดินเพราะว่าดินแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยสิ่งสำคัญเลยดินแต่ละพื้นที่จะกำแพงก็อย่างเช่นนี่กำแพงเนื้อดินก็จะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หลิบุญชัยก็เนื้อดินแบบนี้ละเอียดกว่ากันเนื้อดินของลำพูนนี่จะละเอียดกว่ากำแพงเพชรอย่างเช่นพระซุ้มกอพระอะไรนี้เนื้อดินของหลวงปู่นี่จะละเอียดกว่าแล้วมีภายเงินภายทองนะประมาณนี้อย่างเช่นองค์นี้เป็นต้นอย่างองค์ต่อไปอย่างที่ท่านพลเอกจรัญได้กล่าวเมื่อเรื่องเกี่ยวกับพระปรางใช่ไหมของพระปรางสามยอดหรือขอมนี่ก็เช่นกันมาประยุกต์อยู่ที่เมืองอะไรเอ่ยหลิบุญชัยโดยผสมผสานระหว่างพระปรางซุ้มปรางกลายเป็นพระสามซุ้มปรางเห็นไหมเขาเรียกว่าการผสมผสานระหว่างศิลปะหลิบุญชัยกับศิลปะลพบุรีนั่นเองนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ทราบเราเข้ามาในเรื่องอันนี้ก็คือสารูปหรือรูปลักษณ์ของพระนางจามทีวีที่สร้างไว้ที่วัดกุลมรรคนะเป็นเนื้อสำริดต่อไปก็เรามาเข้าหมวดของพระรอดพระรอดมหาวันซึ่งพระรอดมหาวันที่กล่าวไปข้างต้นบอกว่าเป็นพระประจำของพระนางจามทีวีเป็นนั้นนะที่อาตมาภาพได้ศึกษามาเนี่ยจะแบ่งในปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพระรอดมหาวันกลุ่มพิมพ์นิยมกลุ่มพิมพ์นิยมนี่หมายถึงว่านิยมกันทั่วไปนะนิยมกันทั่วไปก็คงจะได้รับทราบข่าวว่าราคามูลค่าสูงมากนะมูลค่าสูงและอยู่ในหมวดของ1ในเบญจภาคีนะกลุ่มนิยมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มช่างหลวงซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีอายุ 1,300 กี่ปีเหมือนกันแต่ถ้าจะบอกว่าคนละบล็อกก็ว่าได้คนละพิมพ์คือคนละบล็อกคนละพิมพ์แล้วที่อยู่ก็อยู่คนละที่อย่างพิมพ์นิยมที่อาตมาภาพได้ไปศึกษามานะได้ศึกษามาเนี่ย องค์ท่านจะบรรจุอยู่ในกู่เจดีย์ของวัดมหาวันและปลายยอดเจดีย์ซึ่งในสมัยนั้นปลายยอดเมื่อก่อนนี่วัดมหาวันเนี่ยล้างเป็นวัดล้างมานานมากจนครั้งหนึ่งได้เกิดฟ้าผ่าปลายยอดเจดีย์แล้วหักโค่นลงมาทางทิศตะวันตกนะส่วนไอ้ตรงปลายยอดเนี่ยเขาจะบรรจุพระไว้โอ้บรรจุพระรอดไว้นะดังนั้นพระรอดอ่ะจึงตกลงดินเมื่อฟ้าผ่าปั๊บก็ตกลงดินไปกองอยู่ที่บริเวณทางทิศตะวันตกของวัดมหาวันเป็นกู่พิมพ์นิยมหรือว่าใช่เป็นพิมพ์นิยมอันนี้นี่เราจะว่ากันถึงพิมพ์นิยมก่อนนะแล้วก็ที่ไปที่มาเมื่อตกเสร็จนานเข้าดินก็พอกพูนเป็นกองเหมือนจอมปลวกแล้วกันเหมือนจอมปลวกอยู่มาเมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อประมาณสักประมาณปี2452ประมาณ100ปีมานี่2452โดยเจ้าดารารัศมี
เจ้านายรัศมีขึ้นมาขึ้นมาคือขออนุญาตจากสมเด็จร.5พระชายาขึ้นมาเยี่ยมเหมือนกันมาเยี่ยมญาติพี่น้องตอนนั้นนะมันยังมีพี่น้องแล้วก็เสด็จประพาสตามวัดต่างๆเลยมาเจอที่วัดมหาวันว่าโอ้โหชำรุดทรุดโทรมมากก็เลยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ต้องนิมนต์พระเนนเข้ามาอยู่นะก็เป็นการตัดไม้อะไรออกอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะเพราะว่าอะไรฝนตกบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นพระเนนหรือญาติโยมที่นั่นก็เอาดินตรงบริเวณเนี้ยไปถมตามบริเวณวัดไอ้ที่เป็นหลุมเป็นบ่อพระที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่โค่นลงมาเนี่ยก็เลยกระจัดกระจายตามกระจัดกระจายไปก็จะกระจายไปเต็มไปหมดทั้งวัดนะแต่ในกลายเป็นมีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่วไปเราต้องเข้าใจว่าถ้าตั้งใจที่เราจะเอาไปฝังคงไม่ใช่เพราะว่าอะไรผ้าเป็นของสูงใช่ไหมแล้วก็ญาติโยมจะต้องเข้าวัดคงจะไม่เหมาะที่จะไปฝังดินแล้วเหยียบย่ำไปมาอันนี้คงบังเอิญพระไปปนอยู่ในดินไม่รู้ไปปนเป็นความไม่รู้หรือบังเอิญแค่นั้นเป็นการบังเอิญเมื่อกระจายไปที่บริเวณวัดมหาวันทั่วละคนรุ่นต่อๆมาเนี่ยนะก็มีการสร้างกุฏิบ้างท่านก็เลยไปเจอกับพระรอดที่ปนอยู่ที่ฝังไว้ครับแล้วก็มาพิจารณากันว่าโอ้อันนี้เป็นของดีเป็นของดีเป็นยุคพระนางจามเทวีก็คือสรุปว่าสมเด็จประมาณนี้พระนางจามเทวีเนี่ยสร้างพระรอดถูกต้องไหมครับไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เราบอกไม่ได้เพราะแต่วิเคราะห์ไว้เนี่ยการสร้างเขาต้องน่าจะเท่ากับพระธรรมขันธ์ของพระพุทธศาสนา 84,000 ท่านกลับมาที่ท่านพลเอกจรัสนะครับความผูกพันระหว่างสถาบันกษัตริย์ในโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยกับศาสนาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าหลายครั้งหรือหลายๆราชวงศ์ก็แล้วแต่มักจะสร้างภาพเป็นประจำเลยอันนี้เกิดจากอะไรครับอิทธิพลยังไงเมื่อกี้นี้ผมได้กราบเรียนว่าเวลาเราเลือกผู้นำของประเทศเนี่ยเลือกจากอัจฉริยะบุคคลครับอัจฉริยะบุคคลนี่หนึ่งก็ต้องยึดมั่นในคุณงามความดีทั้งปวงที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือความดีความงามทั้งปวงที่จริงศีลทั้งหลายนี่ที่บอกมีเท่านั้นข้อเท่านี้ก็ข้อเดียวคือจงทำดีอย่าทำชั่วแค่นี้ฮะมีข้อเดียวหลักหลักแล้วก็แยกว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าอะไรต่างๆว่ากันไป200กว่าข้อแต่ว่าทั้งหมดทุกข้อคือจงทำดีอย่าทำชั่วใช้มีรายละเอียดออกไปรายละเอียดออกไปทีนี้ผู้ที่เป็นอัจฉริยะที่เป็นประมุขของประเทศเนี่ยก็ยึดหลักในธรรมะในความดีทั้งหลายอะไรล่ะจะเป็นเครื่องที่ยึดหลักธรรมะความดีทั้งหลายก็คือศาสนาความเชื่อทั้งปวงซึ่งเมื่อก่อนสมัยพระนางจามเทวีเนี่ยอาจจะนับถือฤาษีอาจจะนับถือฤาษีแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาหลักสำคัญก็คือจงทำดีอย่าทำชั่วเนี่ยเข้ามาก็คิดว่าเอ๊ะอะไรล่ะจะทำความดีได้ก็เอาของที่ระลึกซึ่งเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็เอาไปติดตัวเพื่อที่ว่าจะได้ระลึกถึงว่าจงทำดีอย่าทำความชั่วอ๋อที่อย่างนั้นก็ตกทอดไปจนถึงจนมาถึงจนกระทั่งถึงเราไปดูในยุคสุโขทัยพระเจ้าลี่ไทยก็ทรงสร้างพระเครื่องเหมือนกันสร้างพระเครื่องพ่อชินราชจะแจกพูดง่ายๆว่าแจกพระราชฐานนะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยยึดมั่นในหลักศาสนาแล้วก็หลักศาสนาของเราที่ผมบอกว่ามีเมตตากรุณาก็เมตตากรุณาเผื่อแผ่ไปถึงราษฎรให้เขานำของศักดิ์สิทธิ์ไปแปะกับตัวก็จึงสร้างพระขึ้นครับท่านผู้ชมครับเราพาท่านมาเที่ยววัดสังฆารามนะครับหรือวัดประตูลี้มาชมในเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์การสร้างเมืองลำพูนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมพลตรีดร.สิทธิเดชวงศ์ปัชญาผู้ดำเนินรายการท่านพระปลัดอาจารย์สุรเดชคุณวโรแห่งวัดประตูลี้หรือวัดสังฆารามท่านพลเอกจรัญกุลวณิชนายกสมาคมบปอต้องลาท่านไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบเป็นตอนที่3นะครับสวัสดีครับ